มารับหนังสือเรียนครั้งที่หกครั้งที่สี่ไม่ใช่ครั้งที่หกใครไม่ได้มารับหนังสือเรียนยกมือค่ะจะเช็คชื่อไว้แล้วนะใครยังไม่ได้มารับหนังสืออย่าลืมแวะมานะลูกเดี๋ยวผู้ใจจะใช้ไปครับวิชาประวัติศาสตร์นะคะต้องรีบแวะมารับนะคะหนังสือเรียนลูกเนาะเดี๋ยวพอไปสอนประวัติศาสตร์แล้วหนูจะไม่มีหนังสือนะโอเคมาวันนี้เรามาเริ่มที่คำถามโอ้บางคนมีโชว์และบางคนมีโชว์ประวัติศาสตร์ผู้จอยและดีมากหรอกอะไรหรอนี่ไงขึ้นไว้เดี๋ยวในพิมพ์โอเคพร้อมไหมคะครับเอาโอเคเนาะมาคำถามก่อนเราจะเข้าสู่บทเรียนเนาะก่อนจะไปที่การบ้านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนคำถามข้อที่หนึ่งเดี๋ยวใจจะถามทีละคนเนาะครอบครัวของนักเรียนนะคะในครอบครัวมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนเนาะคุณนุ้งหกมากเดี๋ยวใจจะถามทีละคนพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะของทุกคนน้องหมดเลยของทุกคนน้องค่ะพร้อมเนาะมาโรละมนที่บ้านหนูมีกี่คนสี่คนพูดชื่อทุกคนเลยนะพูดชื่อทุกคนสี่ค่ะชื่อมิชายาค่ะละมนลูกค่ะกี่คนนะคะเดี๋ยวเถิดคนหนึ่งคนกี่คนพูดเลยว่ามีใครบ้างพูดเลยพ่อแม่พี่แล้วก็หนูค่ะสี่ใช่ไหมถูกต้องไหมลูกโอเคไอโฟนแต่นึกชื่ออยู่ไอโฟนโฟนเปิดไหมลูกไอโฟนเปิดไหมค่ะถ้าไอโฟนยังไม่ตอบครูจอยไปวิภาวีวิภาวีตอบคำถามหรอกเดี๋ยวถ้าชั่วโมงนี้น้องมาเรียนไปแล้วก็วิภาวีหรอกแทนน้องให้ตัวน้องมันไม่ให้น้องมันดูย้อนหลังเอาไปไหนแล้วอ่ะวิภาวีตอบคำถามค่ะตรงกันของวิภาอยู่น้องค่ะค่ะต้องเรียนกี่คนคะโอ้มันใหญ่จังคนค่ะค่ะพูดเลยค่ะมีใครบ้างลูกพ่อแม่ฉันค่ะโอเคมีสามคนดังๆพ่อแม่ฉันค่ะโอเคได้ยินค่ะนโมลูกเห็นเวทมันเกี่ยวกันไหมจริงมันเกี่ยวกันไหมถ้าถามเห็นเวทตอบไม่ต้องหันไปมองใครลูกตอบว่าบ้านหนูมีสมาชิกกี่คนแม่พี่หนูพี่หนูโอเคอีกไหมคะพ่อแม่พี่แล้วก็โอเคต่อไปท่านอันชัยที่รักตอบคำถามท่านอันชัยบ้านคุณมีกี่คนท่านอันชัยท่านอันชัยตอบค่ะที่บ้านหนูมีกี่คนกัสเดช6คนพูดเลยค่ะมีใครบ้างลูกกัสเดชพ่อแม่พี่ใช่แล้วก็หนูครับแล้วก็หนูโอเคจีรพัฒน์ค่ะจีรพัฒน์หรอกี่คนครับมีสี่คนครับครับมีใครบ้างครับมีพี่มีแม่มีพ่อแล้วก็ตัวเองครับโอเคบัวผานพ่อแม่น้องแล้วก็ฉันครับครับใบตองรองมาแล้วพิงมาแม่น้องแล้วก็หนูค่ะแล้วก็หนูค่ะแล้ววินชุดาลูกแล้ววินชุดาเอากล้องส่องหน้าหน่อยลูกคุณจะเห็นแต่ประตูบ้านค่ะโอเคยื่นหน้าขึ้นมานิดนึงค่ะโอเคตอบคำถามค่ะบ้านหนูมีกี่คนแล้ววินชุดามีสี่คนค่ะค่ะว่ามาเลยลูกมีพ่อค่ะมีแม่แล้วก็มีพี่แล้วก็มีฉันค่ะป้ากมลภูปิยะเปิดไมค์ลูกเอิร์ธมีสี่คนครับครับเล่ามาเลยครับพ่อแม่ฉันแล้วก็พี่ค
ครับไตเติ้ลหรอกไตเติ้ลไตเติ้ลเต้นเปิดไมค์หรอกพ่อแม่ยายแล้วก็ฉันโอเคชัยวัฒน์ชัยวัฒน์มีกี่คนที่บ้านหนูชัยวัฒน์เปิดไมค์ครับทางสายพ่อคือสายพี่หกคนครับครับอ่ะว่ามาว่ามามีใครบ้างมีพ่อมีแม่มีพ่อมีแม่แล้วก็มีย่านิชาดาลูกนิชาดาค่ะนิชาดาว่ามาเลยลูกมีหกคนค่ะดีค่ะวันนี้เก่งไม่ร้องไห้เนาะอ่ะมีใครบ้างเอ่ยมีพ่อมีแม่มียายมีปู่พี่ค่ะโอเคพัสวิทลูกพัสวิทไม่เรียนนะพัสวิทค่ะพัสวิทไอเอ๋ยพัสวิทตอบค่ะมีห้าคนครับครับเล่ามาเลยครับมีแม่มีพ่อครับมีพี่สองคนครับมีพี่สองคนเนาะค่ะครับอนาวินอนาวินอนาวินครับตอบหรอกโอ้แปดคนเลยหรออ่ะมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายฉันน้องชายครับครับต่อไปค่ะสุปวีหรอกสุปวีค่ะมีสี่คนค่ะค่ะใครบ้างมีฉันมีแม่มีพ่อมีทวดค่ะวาริศวาริศเข้ามาใหม่วาริศคุณจะถามว่าให้ทุกคนนะคะบอกว่าที่บ้านเรามีจำนวนสมาชิกทั้งหมดกี่คนบอกคุณจะมาวาริศมีใครบ้างพูดดังๆหรอกมีแปดคนครับครับใครครับมีใครบ้างพ่อแม่พี่โกมาครับโอเคต่อไปคำถามข้อที่สองนะคะให้นักเรียนพูดชื่อญาติทางฝ่ายคุณพ่อทั้งหมดญาติทางฝ่ายคุณพ่อนะพร้อมไหมท่านอัญชัยตอบผู้จอยังพร้อมค่ะพร้อมใครพร้อมตอบก่อนญาติทางฝ่ายพ่อยกมือค่ะญาติทางฝ่ายพ่อมีใครบ้างเตรียมตัวป้าทางพ่อนะญาติทางฝ่ายพ่อนะคะทางแม่ไม่เอานะลูกคำถามนี้ถามญาติทางฝ่ายพ่อใครพร้อมแล้วยกมือหรอกพร้อมยังกัสเดชมาย่าครับย่าครับใครอีกครับพี่ชายหนึ่งพี่สองกดมือกดมือไม่ติดญาติคนเดียววิภาวีวิภาวีญาติทางฝ่ายพ่อพูดชื่อมาค่ะปู่ย่าอาปู่ย่าอาค่ะใครจะตอบอีกยกมือเร็วถ้าไม่ยกมือจะเรียกบัวผันบัวผันใจเย็นใจเย็นบัวผันปู่ย่าอาค่ะปู่ย่าอานิชาดานิชาดาวันนี้หนูเก่งเนาะปู่ย่าลุงปู่ย่าลุงโอเคได้อลิสอลิสเข้ามาแล้วอลิสตอบคำถามครูจอยให้พูดชื่อญาติทางฝ่ายคุณพ่ออลิสตอบคำถามหรอกย่าย่าค่ะปู่ค่ะขอบคุณครูจอยบอกว่าน้องร้องวันนี้พี่ร้องอนาวินอนาวินตอบหรอกปู่เป็นปู่ย่าตายาปู่ย่าใช่ไหมมียายด้วยนะเมื่อกี้ได้ยินยายใช่หรือเปล่าทางญาติทางฝ่ายพ่ออ่ะให้พูดใหม่อีกหนึ่งรอบเร็วไม่ออกกันปู่ย่าน้องพ่อแม่นะเป็นนะเป็นฝ่ายแม่หรือเปล่านะนะเป็นฝ่ายนะเป็นฝ่ายของแม่ไม่ใช่หรอครับโอเคชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ไม่แม่ปู่ย่าลุงครับปู่ย่าลุงโอเคไม่ต้องค่ะปู่ย่าอาค่ะปู่ย่าอาดีมากพัสวิทลูกพัสวิทครับ
มีป้าสองตอบอะไรนะคะมีปูนมีปูนมีปูด้วยครับมีปูครับมีปูแล้วก็มีป้าใช่ไหมลูกมีย่าด้วยมีย่าด้วยนะคะโอเคไอโฟนโฟนหลับแล้วลูกนโมนโมนโมตอบค่ะนโมชัยวัฒน์ชัยวัฒน์นโมสองคนท่านันชัยญาติทางฝ่ายพ่อท่านันชัยช่วยตอบให้ครูใจชื่นใจหน่อยท่านันชัยเปิดไมค์ค่ะนโมเปิดไมค์ตอบเลยลูกปู่ย่าอาบาสอาบาสดีมากอาบาสเนาะท่านอาจารย์คุณสองคำถามคุณยังไม่ตอบเลยนะรวินชุดาลูกรวินชุดาเป็นไหมค่ะย่าปู่กับอาค่ะค่ะเติ้นตอบยังเติ้นไตเติ้ลตอบลูกย่าทางฝ่ายพ่อค่ะปู่ย่าป้าอาปู่ย่าป้าอาโอเคไปคำถามที่3ให้นักเรียนบอกบทบาทหน้าที่ของพ่อและแม่มาคนละ2ข้อบทบาทหน้าที่ของพ่อและแม่ใครพร้อมแล้วยกมือแต่สอนไปแล้วพ่อและแม่บัวผันทำงานพ่อมีหน้าที่หาทำงานหาอะไรลูกให้พูดใหม่ใจเย็นๆทำงานหาเงินครับครับดีครับอีกข้อหนึ่งแม่ล่ะแม่ทำอะไรแม่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกครับโอ้ชื่นใจแทนพ่อและแม่น้องอนาวินพ่อแม่ค่ะมีบทบาทหน้าที่อะไรนาวินบอกครูใจมาแม่มีบทบาทหน้าที่คุณพ่อทำไงบ้านอะไรนะคะสอนการบ้านทำอะไรอีกแม่ล่ะคะน้องโอ้เลี้ยงน้องโอเคเมื่อกี้ครูใจเห็นใครยกมือมาวิภาวีมาค่ะอลิสรอสักครู่ให้วิภาวีก่อนข้อที่1เลี้ยงดูหนูข้อที่2ค่ะสั่งสอนให้เป็นคนดีเป็นคนดีเยี่ยมไปเลยอนาวินพูดจริงไม่ใช่อลิสอนาวินตอบไปแล้วอลิสสั่งสอนให้เป็นคนดีเปิดไมค์ค่ะมีการค่ะค่ะทำอะไรอีกลูกแม่สอนการบ้านหนูแล้วแม่บอกหนูเลยนะว่าอะไรบ้างแม่โอเคต่อไปกัสเดชไตเติ้ลรอแป๊บนึงลูกกัสเดชที่รักมาหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะโอ้หาเงินเลี้ยงครอบครัวอะไรอีกชื่นใจจริงๆเลยเนาะอีกข้อนึงกมลภูปิยะคุณห้ามนอนสอนให้เป็นคนดีสั่งสอนให้เป็นคนดีไตเติ้ลจะเห็นยกมืออยู่แว๊บๆเปิดเตียงไหมไตเติ้ลแล้วบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ลูกเลี้ยงลูกคอยสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีและดูแลปู่ย่าตายายโอ้โหเยี่ยมจริงๆไปต่อนิชาดาเมื่อสักครู่จะเห็นยกมืออ่ะว่ามาลูกวันนี้น่ารักจังเลยไม่งองแงอ่ะว่ามาค่ะพ่อทำงานหาเงินค่ะค่ะคุณแม่ล่ะคะแม่เป็นพยาบาลรักษาคนป่วยค่ะโอ้แม่เป็นพยาบาลบอกคุณแม่ช่วงนี้นะคะให้แม่ดูแลสุขภาพเนาะโควิดเยอะนะบอกคุณแม่ว่าเทคแคร์เนาะใบตองค่ะใบตองลูกพ่อไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวค่ะแม่ดูแลหนูทำงานบ้านค่ะค่ะเยี่ยมค่ะวาลีสที่รักคุณสอนการบ้านใครสอนการบ้าน
ม่เหรอคะป้าป้าคุณล่ะคะป้าป้าคุณเงินครับทำงานหาเงินเนาะสอนหนังสือใช่ไหมยังไงโอเคใครยังไม่ได้ตอบคุณจอยละมอนละมอนละมอนหาเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงครอบครัวใครแอบเอาโดเรมอนมาโชว์ว่าดูแลลูกให้คนดีเยี่ยมจริงๆท่านอัญชัยท่านอัญชัยค่ะมีอะไรครับเปิดไมค์ค่ะไม่ครับเปิดแล้วครับพูดเลยสิครับคุณพ่อมีบทบาทหน้าที่อะไรครับทำงานครับคุณพ่อทำงานครับคุณพ่อทำงานครับเดี๋ยวถ้าหักคะแนนคุณแม่ที่อยู่ข้างๆนะคะคุณแม่ค่ะแล้วคุณแม่ทำอะไรหรอกแซวแซวใจแซวคุณแม่คุณแม่มีบทบาททำอะไรคุณแม่ก็ทำงานครับทำงานครับทำงานทั้งคู่เลยเนาะต่อไปต่อไปใครยังไม่ได้ตอบนันทชัยนันทชัยว่ามาค่ะพ่อผมเนี่ยเป็นนันทชัยหรอกตอบครับไม่ได้ยินเลยครับครับครับโอเคไปคำถามต่อไปเนาะชัยวัฒน์ชัยวัฒน์โอ้ขอโทษขอโทษไม่ได้มองชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ค่ะชัยวัฒน์ลูกมาค่ะพ่อกับแม่เป็นคนหาเงินเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีครับโอ้พ่อกับแม่เป็นคนหาเงินเนาะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีพูดแล้วโอเคไปงั้นใครยังไม่ได้ตอบไหมไม่เนาะครูจะได้ยินเนาะเรียบร้อยไหมใครยังไม่ได้ตอบต้องเล่นที่ถูกจิรพัฒน์จิรพัฒน์จิรพัฒน์เต้นตอบไปแล้วลูกสองแล้วผมจิรพัฒน์ลูกจิรพัฒน์หนูอะหรอกพ่อทำหน้าที่ทำงานหาเงินครับพ่อล่ะคะบทบาทหน้าที่ของพ่อหรอกเติบข้าวให้กินครับครับโอเคคำถามต่อไปข้อที่4ให้นักเรียนบอกบทบาทหน้าที่ของตัวเองคนละ2ข้อใครพร้อมแล้วยกมืออ่ะไตเติ้ลมาไตเติ้ลไตเติ้ลบทบาทหน้าที่ของนักเรียนนะไตเติ้ลมาเชื่อฟังพ่อแม่และตั้งใจเรียนหนังสือโอ้โหอนาวินอนาวินตั้งใจเรียนช่วยไตเติ้ลเห็นก้นแล้วพัสวิทพัสวิทครับพัสวิทหรอกจะไล่แถวบนมาเลยเนาะพัสวิทค่ะบทบาทหน้าที่ของนักเรียนเชื่อฟังแม่ครับครับทำอะไรอีก2ข้อล้างจานครับบทบาทหน้าที่ของนักเรียนนะนักเรียนทำการบ้านเรียนทำกันบ้านโอเคสุปวีสุปวีค่ะไปบีบหูฟังเดี๋ยวมันจะไปดื้อสองข้อตอบหลบใจเรียนและไม่ดื้อค่ะโอเคค่ะชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ตาเราตาเราอย่ามาโวยนักจะเรียนสื่อสารน้องนี่ไงค่ะจะตอบว่าชัยวัฒน์นักจะเรียนกับอะไรแม่นักจะเรียนคือกับสอนน้องสื่อน้องครับโอ้สอนหนังสือน้องด้วยเลยเยี่ยมจริงๆนิชาดาหรอกนิชาดาค่ะเปิดไมค์ก่อนเปิดไมค์ก่อนน้องไม่ตั้งใจเรียนนิชาดาเป็นบุคคลตั้งใจเรียนค่ะชัวร์อ้าวระวินชุดาระวินชุดาหายไปไหนระวินชุดาขยับหน้าเข้ามาในกล้องหน่อยหนูกูใจไม่โอเคเห็นหน้าหนูแล้วตอบค่ะระวินชุดาหนูยืดตัวขึ้นมาหน่อยสิลูกเห็นตรงประตูอะค่ะโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วตอบค่ะแล้ววินชุดาใบตองเต็มตัวนะลูกใบตองบัวผันเต็มตัวค่ะใบตองบัวผันแล้ววินชุดาตอบเลยค่ะตรงจบเลยค่ะบัวผันตอบเลยลูก
ลูกมีหน้าที่ตั้งใจเรียนมีงานหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ของพ่อแม่และแล้วก็เชื่อฟังคุณครูครับครับอ่ะวาริสอย่าบทบาทหน้าที่ของลูกวาริสพูดสิตั้งใจวันนี้เปิดไมค์วันนี้เปิดไมค์นั่นจะเรียนแล้วเป็นเด็กดีครับครับอ่ะมาแล้วละมนตั้งใจเรียนเชื่อฟังพ่อแม่ค่ะค่ะท่านนันชายรอครูพ่อแม่ค่ะสวัสดีครับพ่อแม่แล้วอีกข้อหนึ่งวันนี้ชอบฟอร์มนะวันนี้ตอบดีต่อนันทชัยลูกนันทชัยวิภาวีเต็มตัวค่ะตอบเลยลูกนันทชัยวิภาวีเปิดไมค์แล้วตอบลูกกมลภูปิยะทำไมไม่เปิดกล้องเป็นเด็กดีข้อที่1ดีต่อพ่อแม่ครับข้อที่2เพื่อพ่อแม่ทำงานน้องถือด้วยโอเคต่อไปโฟโลโฟนไอโฟนมันดูโทรศัพท์ไปมันก็ไม่ดีค่ะจิรพัฒน์ค่ะจิรพัฒน์น้ำโมอลิสเตรียมตัวค่ะตั้งใจเรียนหนังสือครับครับน้ำโมนักเรียนของหนูอะไรตอบมีหน้าที่เรียนหนังสือครับครับอีกข้อหนึ่งครับอลิสอลิสมาเลยอลิสใครเอ่ยอลิสลูกช่วยคุณแม่ทำงานค่ะค่ะโอเคคำถามข้อสุดท้ายมีคนนึงไม่ได้เปิดกล้องอะค่ะแล้วเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้พิมพ์ชื่อจนเลยไม่ทราบว่าหนูเป็นใครมารยาทในการเข้าเรียนซูมเนาะเข้ามาถึงแล้วหนูต้องเปิดกล้องและปิดไมค์นะคะใครที่ยังไม่ได้เปิดกล้องกรุณาเปิดกล้องค่ะคำถามข้อสุดท้ายก่อนเราจะไปการบ้านที่ครูใจให้ไว้เนาะให้นักเรียนนะบอกถึงสมาชิกในโรงเรียนสมาชิกในโรงเรียนว่ามีใครบ้างใครพร้อมแล้วอ่ะอนาวินมาเพื่อนคุณครูครูใหญ่พาลงแม่ครัวครับโอเคอ่ะปภาวีสุปวีสุปวีชัยวัฒน์ชัยวัฒน์สมาชิกในโรงเรียนหรอกพัสวิทย์ค่ะคือตอบแม่บ้านใบตองใจเย็นพัสวิทย์ค่ะเพื่อนคุณครูสอนแม่บ้านเขาครับไตเติ้ลครับไตเติ้ลคุณครูครับครับไตเติ้ลครูประจำชั้นนักเรียนพาครูประจำชั้นหนูชื่ออะไรครูประจำชั้นหนูชื่ออะไรปวดจ่าว้าวิภาวีวิภาวีไม่ใช่สมาชิกครูนักเรียนค่ะผู้ใหญ่ค่ะพาโรงพันโรงแม่ครัวแม่ครัวอ่ะกษเดชกษเดชตอบครับดื่มแบรนด์อยู่ตอบเลยลูกพาโรงก็แม่บ้านครับครับมีครูจอยไหมในโรงเรียนมีไหมครับไฟเดย์ในโรงเรียนมีครูจอยไหมคะไม่มีต่อไปกัญญาพัฒน์กัญญาพัฒน์ไม่ต้องคุณครูแม่บ้านแม่ครัวค่ะค่ะนิชาดาพอเลยนะมาคนใหญ่ก่อนเลยค่ะพอผู้ช่วยแม่ครัวแค่นี้ชัยวัฒน์เมื่อกี้บอกอะไรคะชัยวัฒน์
สมาชิกในโรงเรียนหรอกมาค่ะชัยวัฒน์นันทชัยตอบค่ะนันทชัยรมนาระมนผู้อำนวยการแล้วผู้อำนวยการคุณครูบรรดาน้องเรียนมาลงแม่ครัวค่ะแม่ครัววารีสวารีสวารีสผู้เรียกครูแกก็มีคนตอบแทรกนักเรียนครับค่ะผู้จัดการแม่รู้จริงรู้จริงผู้จัดการท่านนันชัยท่านนันชัยแม่ชมกระซิบหรือเปล่าท่านนันชัยท่านนันชัยท่านนันชัยหรอกเยอะมากมีใครบ้างกมลภูปิยะเต็มตัวกมลภูปิยะคุณหายไปไหนiPhone ตอบค่ะ iPhone ตอบลูกเปิดไมค์ค่ะโอ้สบายสบายอ่ะอลิสอลิสคุณครูค่ะค่ะอลิสตอบคุณครูจอค่ะใครอีกลูกพ่ออ้พ่ออ้อใครอีกคะเพื่อนค่ะเพื่อนค่ะบัวผานบัวผานลูกคุณครูประจำชั้นพ่อค่ะผู้จัดการแล้วก็เพื่อนๆครับแล้วก็เพื่อนๆครับระวินชุดาระวินชุดาระวินชุดาหรอกเพื่อนค่ะแล้วก็คุณครูแล้วก็ผอ.ค่ะค่ะนาโมหรอกนาโมนาโมเปิดไมค์หรอกไม่ได้ยินค่ะเปิดไมค์ก่อนลูกเปิดไมค์เปิดไมค์เปิดไมค์สิคะลูกคุณครูแล้วก็ผอ.แล้วก็แม่ครัวครับแม่ครัวโอเคจิรพัฒน์ค่ะจิรพัฒน์ลูกจิรพัฒน์ค่ะแล้วมนตอบครูจอยยังคุณครูแล้วก็เพื่อนครับครับโอเคที่วันนั้นที่เมื่อวันพฤหัสใช่ไหมที่คุณจอยสอนไปใช่ป่ะคะเรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนสมาชิกในโรงเรียนที่คุณจอยบอกว่าสิคนหนึ่งบุคคลหนึ่งที่ในโรงเรียนเราไม่มีแต่มีใครแทนใครจะตอบคุณจอยได้ที่ในโรงเรียนเราไม่มีผู้อำนวยการมีไหมมีเนาะคุณครูประจำชั้นโรงเรียนเรามีไหมคะสิ่งคนหนึ่งคนคนนี้ในโรงเรียนเราไม่มีแต่เรามีใครแทนพันลงครับถูกต้องวันนั้นคุณจะบอกไปว่าโรงเรียนของเราไม่มีพันลงแต่เรามีใครแทนแม่บ้านแม่บ้านครับถูกต้องเรามีแม่บ้านแล้ววันนั้นคุณจะก็เล่าอีกว่าคนคนนี้บุคคลคนนี้เขาสำคัญมากถ้าเราไม่มีเขาจะทำให้เราแม่ครัวครับแม่ครัวดีมากเห็นไหมเห็นไหมแสดงว่าจำได้ใช่ไหมจะบอกว่าเขาสำคัญมากถ้าเราไม่มีเขาเราจะทำไมเราจะหิวเราก็จะไม่มีข้าวกินอดอยากครับ อดอยากเลยเหรออ่ะมาเปิดสมุดค่ะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักของกูจอยเปิดมาข้อที่หนึ่งอ๋อโชว์งานสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักของกูจอยมาอ่านโจทย์ข้อที่1ค่ะเชิญทุกคนอ่านโจทย์พร้อมๆกันจะนับนะ1 2 3มาค่ะให้นักเรียนบอกกันฟังเพลงประโยชน์เรื่องความสัมพันธ์เรื่องของความสัมพันธ์นะเขียนผิดนะป้าอ่านจดหมายเรื่องความสัมพันธ์จะมาซื้อให้ใครไม่ทิ้งค่ะอย่างอ่านจดหมายอ่านจดหมายทุกคนหยุดก่อนทุกคนหยุดก่อนบางคนเด็กผู้ที่ดีอยู่นักเรียนอ่านโน้ตทุกคนหยุดทุกคนหยุดไปบ้างทิ้งในครอบครัวของนักเรียนเดี๋ยวกูใจนับใหม่ใจนับใหม่ทุกคนใจเย็นทุกคนอ่านโจทย์ไปค่ะ1 2 3อ่านโจทย์ค่ะสมาชิกสมาชิกพ่อแม่น้องสาวนะ
ักเรียนสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนประกอบไปด้วยใครบ้างทำไมพ่นฝนประกอบไปด้วยใครบ้างไม่ต้องอ่านนะไม่ต้องอ่านเพราะว่าเมื่อสักครู่จอยถามคำถามซ้ำไปแล้วใครทำข้อนี้เสร็จยกมือค่ะใครทำข้อหนึ่งตอบเสร็จเรียบร้อยและเขียนอย่างสวยงามยกมือเมย์ทำไมมีแค่สองข้อโอเคคุณธนันชัยทำไมคุณไม่ยกมือเสร็จนโมเสร็จไหมเสร็จแล้วครับโอเคเสร็จแล้วไปอ่านโจทย์ข้อที่สองค่ะทุกคนอ่านโจทย์ข้อที่สองครอบครัวของนักเรียนจำเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือครอบครัวขนาดใหญ่เพราะเหตุใดขนาดใหญ่เพราะเหตุใดคราวนี้กูจะถามนาโอเคมาอนาวินครอบครัวหนูเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เพราะเหตุใดขนาดใหญ่แม่พระหนูจะพูดผู้ใหญ่เพราะเหตุใดอยู่บ้านเราแม่รวมอยู่ในบ้านด้วยมีพ่อมีแม่มีย่ามีปู่มีพี่มีน้องไตเติ้ลไตเติ้ลข้อสองหรอกไตเติ้ลตอบไตเติ้ลค่ะเปิดไมค์หรอกครอบครัวของหนูเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ขนาดเล็กครับเพราะอะไรเพราะมีสมาชิกน้อยเพราะมีสมาชิกน้อยมีพ่อแม่ลูกใช่ไหมใช่ไหมคะใครจะตอบข้อสองยกมือโอเคบัวผ่านบัวผ่านทำไมยังครัวของหนูเป็นครอบครัวขนาดเล็กครับครับมีใครบ้างว่าเพราะว่ามีแม่พ่อน้องแล้วก็หนูครับเยี่ยมมากอ่ะมาใครจะตอบอ่ะใบตองตอบค่ะใบตองตอบเลยครอบครัวหนูเป็นครอบครัวขนาดอะไรขนาดเล็กค่ะมีใครบ้างเพราะอะไรถึงเป็นครอบครัวขนาดเล็กเพราะครัวมีคนน้อยค่ะมีคนน้อยอ่ะคุณวาริสตาคุณแล้ววาริสครอบครัวขนาดใหญ่เพราะอะไรถึงเป็นครอบครัวขนาดใหญ่มีสมาชิกหลายคนครับมีสมาชิกหลายคนโอเควิภาวีตอบค่ะขนาดเล็กเพราะอะไรถึงเป็นครอบครัวขนาดเล็กเพราะอะไรหรอกพ่อแม่ลูกค่ะ3คนค่ะโอเคอลิสตอบค่ะอลิสตอบค่ะครอบครัวของหนูเป็นครอบครัวขนาดไหนขนาดไหนคะอลิสค่ะมีใครบ้างพ่ออะไรถึงเป็นครอบครัวขนาดเล็กอลิสไปไหนแล้วเพราะอะไรถึงเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรอกมีคนน้อยใช่ไหมโอเคโอ้ท่านอาจารย์อ่ะท่านอาจารย์เร็วเร็วเร็วนานๆจะยกมือสักทีอ่ะเปิดไม่เลยครอบครัวหนูเป็นครอบครัวขนาดไหนขนาดเล็กเพราะอะไรถึงมีครอบเป็นครอบครัวขนาดเล็กวันนี้คุณตอบดีนะแล้วก็ยกมือเยอะกว่าทุกๆครั้งมีล้มมีพี่เน็ตอยู่ข้างๆอ๋อมีพี่จีเน็ตอยู่ข้างๆคุณเลยตอบดีทีหลังให้พี่จีเน็ตมานั่งเรียนข้างๆด้วยนะโอเคไปที่ข้อสุดท้ายสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักของครูจอยไม่ต้องพูดเยอะทับ1อย่าพึ่งนะทับ1คุณโชว์งานรูปคุณครูประจำชั้นทับ1ก่อนนะทับ2ใจเย็นๆทับ1คุณโชว์รูปคุณครูประจำชั้นโอ้โหเดี๋ยวจอยต้องค่อยๆดูก่อนว่าจอยนี่เป็นแบบไหนทับหนึ่งทับหนึ่งทับหนึ่งก่อนทับสองใจเย็นๆทับหนึ่งนะโอ้โหโอ้โหนี่เหมือนสุดๆเลยเหมือนนี่ซูมเหมือนในแบบว่าใน YouTube มากเลยนะวินโอเคพัสวิทไตเติ้ลระมนวิภาวีทับหนึ่งโชว์งานก่อนนะโอเคโอ้โหวันนี้
วลิศนี่คุณจอยใส่แว่นใหญ่เลยนะอ่ะคุณนโมคุณอยู่ทับหนึ่งคุณไม่โชว์รูปคุณครูประจำชั้นเหรอคะคุณนโมที่รักคุณนโมโชว์รูปครูประจำชั้นสิคะโอ้โหแหมอ่ะบัวผันโอเคธนันชัยธนันชัยทำไมหนูไม่เห็นที่ครูจอยสอนคะอันนี้ใครถามยกมือเมื่อกี้ใครถามเฮ้ยไม่ใช่อินเป็นหน้าคำถามมันขึ้นเป็นหน้าคำถามมาค่ะคุณครูอันนี้คือการบ้านที่สอนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะอันนี้ไม่ใช่คำถามนะคะอันนี้คือการเช็คการบ้านตอนนี้ไม่ใช่ค่ะหน้าที่น้องไอโฟนเขาอยู่อะค่ะตอนนี้มันขึ้นว่าคำถามซูมอะค่ะค่ะเดี๋ยวเอาคำถามลงเนาะตอนนี้ครูจอยให้ทุกคนมาเช็คการบ้านนะคะคำถามซูมคุณจอยถามจบไปแล้วเนาะโอเคค่ะคุณครูค่ะค่ะตอนนี้ให้ทับหนึ่งนะคะทับหนึ่งหนูโชว์รูปข้อที่สามโชว์รูปคุณครูประจำชั้นเนาะอ่ะทับหนึ่งชูอีกหนึ่งครั้งค่ะเดี๋ยวให้ทับสองโชว์บ้างนะคุณครูจอยชื่อจริงชื่ออะไรนิตยาวันนิตยาวันโอเคสวัสดีอิทธราสวัสดีถูกต้องโอเคทับหนึ่งทับหนึ่งคุณเก่งมากปรบมือให้ตัวเองสำหรับทับหนึ่งพอแล้วพอโอเคต่อไปทับสองคุณโชว์งานข้อสามค่ะทับสองเยี่ยมนะทับหนึ่งเยี่ยมทับสองทับสองโชว์งานทับสองมาทับสองค่ะที่รักทับสองเดี๋ยวร่วมครูโอปอลจะหน่อยโอ้โหครูโอปอลเลยจะขอเพียวขนาดนี้แหมโชว์กูเจอหน่อยโชว์กูเจอหน่อยครูโอปอลโชว์ครูโอปอลจะดูหน่อยกูจะไปเล่าบอกครูโอปอลเนาะพร้อมหรือยังโชว์ครูโอปอลจะดูหน่อยเก่งจังเลยครูโอปอชื่อจริงชื่ออะไรคุณครูโอปอชื่อจริงชื่ออะไรนางสาวเกดแก้วค่ะอะไรนะคะนางสื่อเล่นใหม่มาไหมครูโอปอชื่อจริงชื่ออะไรครูโอปอชื่อจริงชื่ออะไรถูกต้องเยี่ยมจริงๆกษเดชกษเดชคุณงานเสร็จหรือยังยังเหรอคะสู้ๆนะคะโอเคทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเลยใน YouTube เนาะที่เราพบกันใน YouTube ไลฟ์คุณจอยบอกว่าข้อ3เป็นสิ่งสำคัญเนาะต้องวาดรูปของคุณครูให้ทำไมลูกใครที่ห้องครูโอปอนะวาดเกินจริงนะวาดครูโอปอเอวคอดเลยเก่งมากเยี่ยมทุกคนมีใครไม่เสร็จไหมมีใครมีงานค้างหรือเปล่าคนที่อ่ะสัญญาณเน็ตค้างเนาะรอสักครู่อีก2นาทีก็จะไปแล้วทำไมสัญญาณเน็ตค้างโอเคเริ่มมาละเริ่มมาละโอเคนะคะสำหรับการบ้านวันนี้เนาะทุกคนทำดีมากนะคะเยี่ยมมากๆเนาะเดี๋ยววันพุธพบกับครูจอยในวิชาภาษาไทยใน Facebook Live เนาะ 9:00 น. และ